มีตำรวจเนี่ยไล่เด็กแว้นไล่จนแบบชนิดจนมุมเด็กแว้นเข้าป่าไปเลยนะคะแล้วกลุ่มเด็กแว้นกว่า40คันเนี่ยคือขับขี่ย้อนสอนมายกล้อโชว์ตำรวจชูนิ้วกลางใส่ตำรวจอีกต่างหากอ่ะมีปัญหาอะไรเดี๋ยวดูคลิปก่อนนะคะ ช่วงตีสอที่ผ่านมานี้เองคุณผู้ชมบนถนนเพชรเกษม41ในพื้นที่ตําบลท่าแคมอำเภอเมือง <ๆ S 1> พัทลุงนะคะชาวบ้านเขาร้องเรียนมาบอกว่าเด็กแว้นมารวมตัวแข่งรถส่งเสียงดังสร้างความลําคาญให้กับชาวบ้านเป็นอย่างมากทุกคืนวันศุกร์เสาร์อาทิตย์เป็นประจําเลยเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าไปตรวจสอบเอาเจอจริงๆก็ไล่าตามมอเตอร์ไซค์ของวัยรุ่นคันหนึ่งซึ่งแตกออกมาจากกลุ่มนะไปเข้าไปในโกดังร้าง แล้วเขาก็ทิ้งรถวิ่งหายเข้าไปในป่าเจ้าหน้าที่ก็อาตรวจยึดรถเอาไว้เป็นหลักฐานกลุ่มวัยรุ่นในเขารวมตัวกันประมาณ40่สวคันนะส่วนมากก็เป็นเยาวชนนี่แหละอายุมไม่ถึง18ขี่รถยกล้อโชว์ตำรวจส่งนิ้วกลางใส่ตำรวจขี่รถย้อนสอนบีบแตรใส่ตำรวจอีก ชาวบ้านชาวช่องเขาก็ลำคาญกันมากนะคะแล้วมันเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุด้วยเพราะว่าถนนเส้นนี้เป็นเส้นหลักที่บรรทุกรถบรรทุกเนี่ยใช้เป็นประจําในช่วงเวลากลางคืนแล้วมันเกิดอุบัติเหตุมาหลายครั้งแต่เด็กพวกนี้เออไม่รู้ทําไมถึงไม่กลัวยังแว้นอย่างต่อเนื่องสร้างความลาคาญอย่างต่อเนื่องเจ้าหน้าที่เลยบอกผู้ปกครองเนี่ยดูแลหลุ่นหลานใกล้ชิดหน่อยกลางคืนสุกเสาร์อาทิตย์เนี่ยดูแลให้มันเข้มข้นข,นขึ้นไปอีกได้ไหมเพราะว่าโดนจับในผู้ปกครองมีความผิดด้วยนะฐานปล่อยปละละเลยนะคะ